สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฮาวายขอมาแก้ตัวนิดนึงนะคะคือวันนี้เสื้อชูชีพทุกอย่างโอเคพร้อมแล้วนะคะแล้วก็เส้นทางที่เราจะไปเนี่ยฮาวายหวังว่าฮาวายจะเจอพวกพี่ๆแมวน้ำนะคะแล้วก็จะได้ถ่ายรูปสวยๆนะคะแล้วก็ขอแก้ตัวนิดนึงค่ะเพราะว่าคราวที่แล้วนะคะกล้องมีปัญหานะคะยังไงนี่คือฮาวายก็แก้ไขแล้วยังไงวันนี้มาพายเรือด้วยกันเลยค่ะเริ่มเดินทางกันเลยนะคะวันนี้ภารกิจของเราคือตามล่าหาพี่ๆแมวน้ำนะคะและในวันนี้นั้นจะเจอไหมนะคะให้กำลังใจฮาวายด้วยค่ะวันนี้น้ำไม่เชี่ยวแต่ไม่รู้ว่าขากลับเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วเราจะเจอไหมกับแมวน้ำคุณลุงเก่งมากเลยอ่ะฮาวายสายชิลเส้นทางนี้นะคะเป็นเส้นทางที่น้ำไหลออกสู่ทะเลใหญ่นะคะมันก็ทำให้น้ำเชี่ยวนิดนึงค่ะในวันก่อนๆนะคะแต่วันนี้คือน้ำนิ่งนะคะคือต้องใช้กำลังพายนิดนึงแต่ว่าฮาวายก็อาศัยปล่อยลอยไปนะคะระหว่างทางนะคะก็จะมีเพื่อนร่วมทางนะคะวันนี้มีคนเยอะค่ะฮาวายก็ว่าก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราจะไม่เหงาเลยนะคะมีทั้งเรือนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีเรือยาวแปลกๆค่ะเดี๋ยวยังไงก็จะเห็นไปในตามทางนะคะว่าจะมีอย่างไรจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาแล้วค่ะเรือยาวนะคะฮาวายคิดว่านะคะเขาเป็นสมาคมนะคะเพราะว่าจะมีหลายคนหลายแบบมากๆเลยนะคะธรรมดานะคะเวลาเดินออกกำลังกายเนี่ยนะคะเดินสวนกันเนี่ยคนที่นี่ส่วนใหญ่เขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรทักทายค่ะกล่าวทักทายนะคะแต่ว่าการพายเรือนี่จะแตกต่างกันเพราะว่าคนหลายๆคนนะคะก็เขาเรียกว่าตั้งหน้าตั้งตาค่ะตั้งหน้าตั้งตาพายนะคะจะมาทักทายกันเนี่ยฮาวายเห็นก็จะน้อยมากแต่ก็มีพยักหน้ากันบ้างอะไรกันบ้างค่ะส่วนฮาวายก็พายไปดูธรรมชาติไปนะคะซึ่งเป็นเรื่องปกติค่ะและส่วนทางซ้ายมือนี่นะคะเป็นเรือยางนะคะที่พาไปดูปลาวาฬสีน้ำเงินค่ะซึ่งเป็นที่ขึ้นชื่อมากเลยนะคะว่าปลาวาฬสีน้ำเงินที่นี่นะคะตัวใหญ่มากๆเลยค่ะและเขาจะออกเป็นเวลาด้วยนะคะตอนนี้ฮาวายก็กำลังมองหาเพื่อนรักนะคะเห็นเพื่อนรักแล้ววันนี้เพื่อนรักไม่ค่อยร้องเท่าไหร่โหตัวบะเริ่มเลยเพื่อนบอกว่ากลัวนิดนึงเถอะฮาวายฮาวายทำตัวสงบเงียบมากเลยนะคะเพราะว่าโดนเตือนมานะคะก็พอไปใกล้ๆนะคะเขาก็หลับอยู่แล้วก็มีตัวนึงค่ะตัวยาวใหญ่อ้าปากมาเลยนะฮาวายก็ตกใจเหมือนกันนะคะว่าคือไม่ได้ตั้งใจที่จะเห็นเขานะคะตั้งใจที่จะมาดูตัวที่หลับค่ะแล้วก็รออยู่พักนึงนะคะตัวที่หลับก็หลับไปนะคะตัวที่ว่ายก็หายไปแล้วนะคะแล้วฮาวายก็คิดว่ามาตรงนี้ดีกว่านะคะมีเรือตกปลาอยู่2ลำนะคะแล้วก็มีแมวน้ำดำผุดดำว่ายค่ะแมวน้ำนี่คะก็จะหาปลาแข่งกับคนตกปลานะคะฮาวายก็เห็นหลายครั้งแล้วนะคะว่ามีคนตกปลานะคะจะมีแมวน้ำแล้วก็จะมีนกค่ะนกนี่คือนะคะถ้าใครได้ปลามานะคะนกก็จะแย่งค่ะดำผุดดำว่ายนะคะแมวน้ำนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้เข้าใกล้มากมายนะคะเนื่องจากว่ามีคนตกปลาด้วยนะคะแล้วก็ฮาวายก็ระวังตัวมากขึ้นนะคะแต่ความพยายามก็ไม่ได้ลดละค่ะก็ลอยเท้งเต้งอยู่ตรงนี้นะคะก็ใช้ไม้พายบังคับนิดนึงค่ะแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าคุณลุงก็ใช้สายตามองฮาวายมาสักพักนึงแล้วนะคะฮาวายรู้สึกว่าเราไปอยู่ในเส้นทางของการตกปลาของเขานะคะรู้สึกไม่ดีค่ะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยฮาวายจะไปอีกฝั่งนึงดีกว่าค่ะอีกฝั่งที่มีเรือสีน้ำเงินตรงนั้นนะคะเป็นเรือโปรดที่มาทีไรจะต้องถ่ายทุกทีแล้วเราก็ได้เจอค่ะฮาวายก็อยู่ตรงนี้ประมาณชั่วโมงนะคะที่ตัดต่อให้ได้เห็นนี่คือฮาวายเนี่ยตั้งใจมากๆเลยนะคะสังเกตได้เลยนะคะมือข้างหนึ่งนะคะมือขวาเนี่ยก็จับตะลิ่งเอาไว้นะคะมือซ้ายก็จับกล้องโทรศัพท์ค่ะทั้งกดปิดกดเปิดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ภาพที่ได้มานะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะไลฟ์นี้นะคะฮาวายขอเป็นกำลังใจให้ฮาวายด้วยนะคะฮาวายคิดว่าฮาวายมีความตั้งใจมากๆและพอสมควรเลยนะคะสำหรับหลายๆคนที่ไม่ได้เคยเห็นแมวน้ำนะคะวันนี้นะคะฮาวายขอเป็นหนึ่งคนนะคะที่ส่งมอบความสุขที่หลายๆคนดูแล้วรู้สึกว่ามันแปลกจังเพราะไม่เคยเห็นเลยนะคะยังไงฮาวายขอขอบคุณมากๆนะคะที่คอมเมนต์มานะคะแล้วก็ขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจเลยค่ะมันทำให้ฮาวายรู้สึกว่า
ถึงแม้ว่าต้องรอนะคะฮาวายก็รอได้ค่ะวันนี้นะคะรวมการที่ซุ่มอยู่ตรงนี้นะคะคุ้มค่ะเพราะว่าเขามาให้เราเห็นจริงๆนะคะฮาวายคิดว่านะคะมันก็เป็นภาพที่สวยงามนะคะแล้วอยู่ดีเขาก็ว่ายไปว่ายมาให้ฮาวายถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแบบนี้นะคะฮาวายก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็แค่พูดอยู่ในใจว่าขอบคุณจริงค่ะเพราะว่าไม่เสียแรงที่ตั้งใจมาเฝ้ารอเลยนะคะแล้วเวลานี้ฮาวายก็ตั้งใจจะไปนะคะเขาก็มาหาใกล้ๆค่ะเหมือนเขารู้เลยนะคะว่ายังไงก็ขอบคุณมากๆเหมือนกันนะคะที่มาซุ่มดูประมาณนี้ค่ะแล้วจุดๆนี้นะคะเป็นจุดที่ฮาวายชอบอยู่จุดหนึ่งนะคะมีเรือสีน้ำเงินที่ฮาวายชอบนะคะแล้วก็มีร้านค้าไกลๆนะคะแล้วก็มีเรือค่ะจอดเรียงรายกันไปนะคะก็พลาดไม่ได้จริงๆค่ะทริปไหนก็ขอถ่ายรูปนกนิดนึงนะคะก็เหมือนกับเขาเรียกว่าไปรบกวนเขานะคะฮาวายก็ขอชมธรรมชาตินิดนึงค่ะและในวันนี้นะคะฮาวายก็อยากจะลองลิ้มรสการออกทะเลใหญ่นิดนึงนะคะที่ไม่มีหินกั้นจะมีบรรยากาศเป็นยังไงนะคะจะมีความรู้สึกเป็นยังไงนะคะตามฮาวายมาเลยค่ะแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะคะมีนกนำทางด้วยนะคะโหน่ากลัวกันเนี่ยไอ้โหขนาดอันนี้ขึ้นไม่แรงนะยังขนาดนี้เลยใต้ท้องเรือนี่แบบอุ้ยและบรรยากาศที่ฮาวายเห็นนะคะก็จะเห็นภูเขาลิบๆตรงนู้นค่ะแล้วก็เห็นคนเล่นเซิร์ฟด้านซ้ายมือนะคะเพราะว่าคลื่นเล่นเซิร์ฟเนี่ยนะคะมันจะไปม้วนอยู่ตรงนู้นค่ะบรรยากาศตรงนี้ฮาวายถือว่าเป็นความรู้สึกใหม่ๆนะคะแล้วก็ดูตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขนะคะในระหว่างการที่ลอยไปลอยมาแบบนี้นะคะก็จะมีดอกไม้ทะเลทำให้รู้สึกตกใจเล็กน้อยค่ะแต่ยังไงก็ยังรู้สึกโอเคนะคะเพราะว่าใกล้ตรงนู้นเลยไกลมากๆนะคะเห็นคนเขาพายเรือคายักด้วยนะคะแล้วก็แพดเดิลบอร์ดนะคะแสงกระทบกับเขาเรียกว่าน้ำเนี่ยมันรู้สึกแบบมันไม่เคยเห็นอะไรใกล้ๆแบบนี้นะคะมันรู้สึกดูประสบการณ์ใหม่ค่ะฮาวายรู้สึกชอบค่ะแล้ววันนี้นะคะฮาวายหวังว่านะคะเพื่อนๆคงสนุกไปด้วยกันนะคะแล้วก็คือพักเหนื่อยค่ะวันนี้คลื่นลมแบบดีมากพายเรือง่ายมากแต่ว่าคนเยอะนะคะฮาวายก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสมหวังนะแล้วก็คิดอะไรก็ขอให้เป็นไปดังที่ใจอยากจะได้นะคะแล้วสิ่งที่สำคัญคือสุขภาพสำคัญมากๆแล้วก็สุขภาพเนี่ยมันเป็นตัวขับเคลื่อนให้เราแบบทำอะไรได้เยอะแยะนะคะฮาวายขอให้เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงอันดับหนึ่งเลยนะแล้วก็สมหวังแล้วก็มีความสุขตลอดไปนะคะฮัลโหลฮาวายไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ